สวัสดีคุณผู้ชมนะคะนี่คือรายการทำไลฟ์ค่ะรายการที่จะช่วยให้คุณผู้ชมคลายทุกข์เบาใจขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกหนักๆจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แบ่งเบาความหนักแบ่งปันความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบด้วยกันจากพระอาจารย์ค่ะวิธีแผ่เมตตาให้คนที่เกลียดมันมีอยู่2 อย่างหนึ่งเนี่ยคนที่เรารักแหละเราเหมือนเราดึงเขาเข้ามาแต่คนที่เกลียดเราผลักเขาออกไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อเรารักใครเนี่ยเราอยากจะให้เขามาอยู่ใกล้พอเราเกลียดใครเราก็อยากจะผลักเขาออกไปเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราจะผลักคนทั้งโลกออกไปจากตัวเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการมีสองอย่างคือหนึ่งเปลี่ยนจิตใจของตัวเราเองอันที่สองสร้างความเมตตาที่มีต่อคนเพราะมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่กันด้วยเมตตาอยู่กันด้วยความรักทางนั้นถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราจะผลักคนอื่นเขาออกไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายตัวเราเองก็ไม่มีอะไรใจของเราที่เป็นสุขนี่แหละที่จะทำให้มันอยู่กับเราได้นานที่สุดสมมติในโลกเนี้ยเรามีเพื่อนฝูงมีญาติพี่น้องหรือมีคนรู้จักมีคนอย่างต่างๆมากมายวันหนึ่งเราทะเลาะกับคนโน้นบ้างเราทะเลาะกับคนนี้บ้างถูกใจคนโน้นบ้างไม่ถูกใจคนนี้บ้างและเราก็ไม่ถูกใจแล้วก็ผลักเขาออกไปแต่เราเลยลืมดูใจของตัวเองใจของตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าอยู่กับเราจนตายคนโน้นมาอยู่ชั่วคราวคนนี้มาอยู่ชั่วคราวเรามีเพื่อนตั้งแต่สมัยประถมมีเพื่อนสมัยมัธยมหรือเรียนมหาวิทยาลัยแต่วันหนึ่งเราก็ห่างหายจากกันแต่สิ่งที่อยู่ใกล้เราที่สุดคือจิตใจอยู่ตัวเราที่สุดคือจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าใจเรามีอคติต่อคนทุกคนใจของเรานั้นน่ะทำลายตัวเองเพราะฉะนั้นฝึกที่ใจของเราความเกลียดความไม่ชอบใจกับคนอื่นก็จะลดน้อยลงไปเองเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะเมื่อเรารักใครชอบใครเราก็อยากให้เขามาอยู่ใกล้ๆเมื่อเราเกลียดไม่ชอบใครเราก็อยากให้เขาอยู่ไกลจากเราความรู้สึกเกลียดและอยากผลักผู้อื่นออกไปคือใจที่ทำร้ายตัวเองสุดท้ายเราจะไม่เหลือใครจึงต้องเปลี่ยนที่ใจและวิธีคิดของเราก่อนด้วยการสร้างเมตตาให้เกิดขึ้นในใจเมื่อใจของเราเป็นสุขทุกข์จากความเกลียดก็จะไม่อยู่กับเรานานจนหายไปในที่สุดค่ะอ้อมเชื่อว่านะคะคำตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะน่าจะช่วยให้คุณผู้ชมรู้สึกคลายและเบาใจลงได้บ้างอย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้สึกหนักๆบีบคั้นในใจเป็นทุกข์ในใจแบ่งปันความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้เรายินดีจะไปหาคำตอบให้กับคุณถึงแม้คำตอบนั้นอาจจะเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆทางออกก็ตามแบ่งเบาความหนักของคุณมาได้ทางนี้เลยค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ